Everyday with God Podcast เฝ้าเดี่ยวประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพฤหัสบดีที่16กันยายน2021ซีรีส์ Daring to Imagine กล้าที่จะใฝ่ฝันวันที่4วัตถุประสงค์และความฝันอันยิ่งใหญ่ไม่มีใครเลยที่จะเป็นคนยิ่งใหญ่ได้โดยธรรมชาติเราไม่ได้เกิดมาอย่างยิ่งใหญ่ไม่ใช่เลยเราจะกลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่ได้โดยการผูกชีวิตเรากับวัตถุประสงค์และความฝันที่ยิ่งใหญ่เราต้องการบางสิ่งบางอย่างที่ใหญ่กว่าตัวเองเพื่อดึงศักยภาพของเราออกมาในพระธรรมเอเฟซัสบทที่1ข้อที่18บอกว่าขอให้ตาใจของพวกท่านสว่างขึ้นเพื่อจะได้รู้ว่าพระองค์ประทานความหวังอะไรแก่ท่านในการทรงเรียกพวกท่านนั้นและรู้ว่ามรดกที่มีศักดิ์ศรีของพระองค์สำหรับพวกธรรมิกชนนั้นบริบูรณ์เพียงไรสิ่งที่อัครทูตเปาโลเขียนนั้นเปาโลไม่ได้กำลังพูดถึงสิ่งที่เห็นได้ด้วยดวงตากายภาพแต่เป็นเรื่องจินตนาการของเราเปาโลบอกว่าข้าพเจ้าอธิษฐานขอจินตนาการของพวกท่านสดใหม่และในความเชื่อท่านจะเห็นถึงความฝันที่พระเจ้าทรงมีในชีวิตของท่านพระเจ้าต้องการให้ความฝันของพระองค์เกิดขึ้นในชีวิตของเราและนี่เองคือการทรงเรียกของเราเราจะมีความหวังเมื่อเราเข้าใจว่าพระเจ้าทรงสร้างเราและชีวิตของเราออกมาเพื่อสิ่งใดและอะไรคือนิมิตที่พระองค์ทรงมีต่อชีวิตของเราหากเราต้องการชีวิตที่สำคัญและมีความหมายหากเราต้องการชีวิตที่มีความสุขและความพอใจหากเราต้องการชีวิตที่ได้รับการเติมเต็มสิ่งที่เราต้องทำคือหยุดเดินตามความฝันของตนเองและเริ่มต้นที่จะเดินตามความฝันของพระเจ้าที่ทรงมีในชีวิตของเราในพระธรรมสุภาษิตบทที่29ข้อที่18ที่ไม่มีนิมิตประชาชนก็ปล่อยตัวแต่คนที่รักษาธรรมบัญญัติย่อมเป็นสุขถ้าวันนี้เราไม่สามารถจินตนาการถึงการทรงเรียกได้ถ้าเราไม่สามารถใฝ่ฝันถึงความฝันแบบเดียวกับที่พระเจ้ามีนั่นแปลว่าเรายังไม่ได้ใช้ชีวิตอันบริบูรณ์อย่างที่พระเจ้าปรารถนาแต่เพียงแค่มีตัวตนอยู่ในโลกเท่านั้นคำถามคือวันนี้เราพร้อมหรือยังที่จะค้นพบความฝันของพระเจ้าที่ทรงมีในชีวิตของเราสิ่งที่เราต้องใคร่ควรวญในวันนี้นะคะวันนี้นิมิตและความฝันของเราอยู่บนวัตถุประสงค์และความฝันเดียวกับพระเจ้าหรือไม่เราพร้อมหรือไม่ที่จะค้นพบความฝันอันยิ่งใหญ่ในพระองค์ให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะพระเจ้าที่รักขอให้ชีวิตของเรากลายเป็นชีวิตที่ยิ่งใหญ่ด้วยการผูกชีวิตของเราไว้กับวัตถุประสงค์และความฝันอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ขอทรงเปิดตาเราให้เห็นถึงความหวังที่พระองค์ทรงเตรียมไว้เพื่อเราขอบคุณสำหรับของประทานแห่งจินตนาการนี้และขอทรงช่วยให้เราได้ใช้มันเพื่อเห็นความฝันของพระองค์ในชีวิตและดำเนินตามนิมิตนั้นเราพร้อมแล้วที่จะค้นพบความฝันที่พระองค์ทรงมีต่อชีวิตของเราอธิษฐานต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะ